สาระสำหรับวันนี้นะคะเอ๋ค่ะจะพาทุกท่านไปชมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเราจะได้ใช้กันจริงๆในปี2017นี้ส่วนเจ้าเทคโนโลยีนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะแบร์รี่บาร่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ GM เปิดเผยว่าทาง GM จะเริ่มใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่อันล้ำสมัยที่มีชื่อว่า Super Cruise ขณะเดียวกัน Cadillac CTS รุ่นปี2017จะได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างยานยนต์หรือ V2V ด้วยค่ะนวัตกรรมช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและทาง Cadillac กำลังเดินหน้าพัฒนาอย่างก้าวกระโดดโดยไม่เพียงจะพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้นเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกเพื่อยกระดับการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันล้ำสมัย Super Cruise เป็นเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของ GM ที่ช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์การขับขี่รูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขับอยู่ในช่องทางจราจรการเบรกและการควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนนซึ่งระบบนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้ทั้งในสภาพการจราจรติดขัดและการเดินทางไกลขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างยานยนต์หรือ V2V สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนและบรรเทาปัญหาการจราจรอันติดขัดได้โดยการรับและการส่งข้อมูลความปลอดภัยเบื้องต้นอย่างเช่นตำแหน่งความเร็วและทิศทางของรถยนต์ที่กำลังมุ่งหน้าเข้าหากันโดยเทคโนโลยีนี้จะแจ้งเตือนผู้ขับขี่และสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยเชิงรุกอย่างระบบแจ้งเตือนป้องกันการชนด้านหน้าซึ่งมีอยู่ในรถหลายรุ่นที่จำหน่ายในปัจจุบันค่ะโอ้โหมันไฮเทคจริงๆเลยค่ะสำหรับ2ระบบที่ทาง Cadillac ได้พัฒนาขึ้นมานะคะเชื่อว่าถ้ามันถูกผลิตออกมาใช้ได้จริงอุบัติเหตุต้องลดลงอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเอ๋แล้วต้องขอขอบคุณชุดสวยๆจากแซนและโรงแรมสถานที่ไทยทำนะคะเอวันพัทยาค่ะกลับมาพบกับเอ๋